นี่คือขนมที่อันตรายที่สุดนะครับได้ข่าวว่ากินเข้าไปแล้วมันระเบิดในปากอ่ะทุกคนคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันระเบิดยังไงนะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยกินเข้าไปก็คงไม่เป็นอะไรอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเดี๋ยวผมจะเทลงไปหมดเลยนะครับเอาแบบทีเดียวเลยหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายดีเกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมบัตรกรีน่าเชลล์และไอเทมโค้ดเกมผมแนะนำเว็บนี้เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู9จุดซ่อนตัวซีซั่นล่าสุดของเกาะสวรรค์ครับซึ่งวันนี้นะครับเรามากับหนุ่มรูปหล่อเสื้อไม่ใส่ใส่แต่กางเกงแล้วก็หมวกแก๊ปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราจะไปแอบนะครับซึ่งจุดที่เราจะไปแอบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคือมันเข้ากับตัวผมมากเพราะว่าผมเนี่ยแต่งตัวโคตรเหมือนเลยนะแบบแอบทีนี้คนไม่รู้เลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแอบกันเลยนะครับจุดที่1 นะครับจะอยู่ที่เกาะแก้วนะครับก็จุดนี้นะครับจะอยู่แถวสะพานนะครับก่อนถึงสะพานนะครับจะมีเรืออยู่2ลำนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเดินมาใกล้ๆแบบนี้เลยแล้วก็กดย่อนะครับว่ายน้ำทำไมเนี่ยแบบนี้นะครับทุกคนให้กดย่อแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าตัวที่ผมเอามาเนี่ยคือมันเห็นแค่หมวกนิดเดียวเนี่ยมันเป็นคลื่นของน้ำอ่ะทุกคนเห็นไหมก็เรานะครับสามารถแอบได้ทั้งปลายเรือแล้วก็กลางเรือได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับแอบกลางเรือดีกว่าเพราะว่ามันจะเนียนกว่านะครับแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมคือมันเนียนนะครับตัวของเรานะครับจมลงไปในน้ำเลยนะทุกคนคือมันไม่มีใครเจออ่ะดูดิแล้วก็หมวกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนมากๆนะครับคือมันโผล่แค่นิดเดียวเองนิดเดียวคือแค่นิดเดียวนะครับแค่จุกเดียวอ่ะคือมันเนียนมากๆนะครับจุดนี้แล้วก็เรานะครับสามารถซุ่มยิงได้ด้วยนะครับทุกคนคือมันโคตรดีอ่ะแล้วก็มันยังมีเรือนะครับบังให้เราอีกด้วยนะครับคือมันเนียนมากๆนะครับในจุดนี้จุดต่อไปนะครับจะอยู่ก่อนถึงโรงสีนะครับตรงสะพานตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเตรียมไอวอร์มมาด้วยสัก2อันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับตั้งตามผมเลยนะเดี๋ยวผมจะวางเนียนๆก่อนดีกว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้อีก1อันนะครับสังเกตได้ว่ามันมีต้นมะพร้าวอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะกระโดดไปให้ดูเนี่ยคือต้นเนี่ยก็ให้เรานะครับไต่ไอวอมาเสร็จแล้วกระโดดอ้าวเฮ้ย What? โอเคเอาใหม่เมื่อกี้พลาดนะครับคือเมื่อกี้ผมลืมกดวิ่งไงนี่ไงทุกคนเห็นไหมคือถ้าเรากดวิ่งนะครับมันจะพอดีมากนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตที่แผนที่ผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในวงด้วยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะดีนะครับในจุดนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเอาไว้แอบก็ได้เอาไว้ซุ่มยิงก็ได้นะครับคือถ้าใครจะมาจุดนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้สไนหรือว่าพกสโคป4มาด้วยนะครับคือมันจะดีมากๆเลยนะทุกคนจุดที่3นะครับให้ทุกคนเตรียมรถมาด้วย1คันนะครับผมแนะนำให้ใช้รถคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมันจะเนียนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ให้มาจอดตรงนี้เลยทุกคนตรงหินเนี่ยตรงเนี้ยให้จอดตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจอดแป๊บหนึ่งคือให้เรานะครับเอาหน้ารถเข้าแบบนี้เลยนะครับได้ยังวะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราดูนะครับว่ามันเนียนหรือยังผมว่าค่อนข้างที่จะเนียนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกระโดดเข้าไปข้างในนะครับทุกคนแบบนี้นะครับคือเนี่ยมันมีช่องอยู่ตรงนิดนึงตรงเนี้ยเราสามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถกดนอนได้นะครับคือมันโคตรดีอ่ะพอผมหมอบเนี่ยคือไม่มีใครเจอเลยนะครับดูดีทุกคนเนี่ยคือมันมีทั้งรถบังให้เราแล้วก็มีทั้งหินบังให้เรานะครับคือมันเนียนมากๆนะคือไม่มีใครเจอนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยหรือว่าเวลาศัตรูโผล่เข้ามานะครับให้เรานะกดขึ้นรถเลยคือมันเป็นทางออกของเรานะครับคือมันออกง่ายมากนะทุกคนให้เราเนี่ยกดขึ้นรถแล้วก็ยิงสวนศัตรูทันทีเลยนะครับ
มาถึงจุดที่4นะครับจุดนี้นะครับจะอยู่แถวโรงเก็บเครื่องบินนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนมาที่แท่นสีเขียวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเล็งไปที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วปล่อยเป็นไงถึงพอดีเฮ้ยคือมันถึงพอดีเลยนะครับจุดนี้นะครับคือมันเนียนมากๆนะทุกคนดูดิคือมันเนียนมากๆนะครับคือใบไม้เนี่ยมันเยอะมากนะครับมันสามารถบังให้เราได้หมดเลยนะครับคือมันโคตรเนียนอะจุดเนี้ยแล้วก็ถ้าเรามีสโคป4นะทุกคนคือมันสามารถเอาไว้ซุ่มยิงก็ได้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมชอบอย่างนึงคือมันเป็นต้นไม้อะผมชอบอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้นะครับพวกใบสีเขียวๆอย่างเงี้ยพวกพงไพรนะครับโคตรชอบเลยจุดต่อไปนะครับจะอยู่ตรงสุสานนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเตรียมรถมาด้วย1คันนะครับอ้าวชนขับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอยอ้าวชนอ้าวถอยไม่โดนโถเอ้ยเนี่ยทุกคนคือมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะถอยรถแป๊บหนึ่งน่าจะได้อยู่นะครับโอเคได้แล้วนี่นะครับทุกคนคือให้เรานะครับจอดรถบางช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสำรวจนะครับว่ามันเนียนหรือยังนะครับถ้ายังไม่เนียนนะครับสามารถจอดใหม่ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ให้เข้ามาข้างในนะครับทุกคนเป็นไงคือมันเนียนมากนะครับมันสามารถเอาไว้แอบได้แบบโคตรเนียนอ่ะคือทางนี้นะครับเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับคือให้เราระวังแค่ฝั่งที่เราจอดรถก็พอนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกำแพงไงมันไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะครับคือมันดีมากๆอ่ะจุดต่อไปนะครับจะอยู่ตรงเมืองพีคเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเตรียมไอวอลมาด้วย1อันนะครับเสร็จแล้วให้วางตามผมเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะขึ้นไปตรงชั้น2อ่ะที่เราวางไอวอลไว้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะกระโดดมาเลยตรงนี้นะครับให้ทุกคนระวังตกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะยากนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นมาไอวอลแบบนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นหลังคาแบบนี้เลยคือใครจะเอาไว้แอบก็ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ซุ่มก็ได้นะครับทุกคนซุ่มถ้าซุ่มจะเป็นแบบนี้แตกไปคือมันซุ่มได้โคตรดีอ่ะทุกคนถ้าใครจะแอบนะครับผมแนะนำให้หมอบเลยหรือว่าจะคานแถวเสาตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยทุกคนแบบนี้นะครับเผื่อใครเจอเราอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเสาเนี่ยเอาไว้แอบตัวเราได้นะครับคือจุดนี้นะครับมันจะอยู่กลางแผนที่เลยนะครับทุกคนจุดต่อไปนะครับจะอยู่ที่เมืองพีคเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทุกคนนะใช้เป็นรถ3ล้อนะครับอ้าวยิง3ล้อเรายิงผมได้นะครับแต่อย่ายิง3ล้อโอเคเดี๋ยวผมจะถอย3ล้อแป๊บหนึ่งไอ้นี่มันยิงเกือบพังเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจอดตรงช่องตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับจอดให้เนียนที่สุดนะครับแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลงมาดูก่อนว่ามันเนียนหรือยังมันยังไม่เนียนอ่ะมันมีช่องนิดนึงอ่ะโผล่โอเคได้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกระโดดเข้าไปตรงช่องข้างหน้ารถเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะทุกคนแบบนี้นะครับคือจุดนี้นะครับมันไม่สามารถหมอบได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามหมอบหลายครั้งแล้วแต่มันหมอบไม่ได้นะครับคือจุดนี้นะครับเราสามารถเอาไว้ดักคนเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับคือมันดักได้แบบโคตรง่ายอ่ะทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็ยิงเขาเลยนะครับมาถึงจุดต่อไปนะครับจะอยู่แถวเมืองพีคนะครับทุกคนคือมันจะมีถังแดงอยู่ตรงเนี้ยผมแนะนำให้ทุกคนนะครับระเบิดถังแดงทิ้งนะครับแล้วก็เตรียมไอวอลมาด้วย2อันนะครับเผื่อไว้นะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอไงผมเลยใช้เป็นระเบิดล่อแทนนะครับก็ระเบิดล่อนะครับมันสามารถขึ้นไปเหยียบหัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนดูอ้าวเฮ้ยต้องได้ดิเฮ้ยไอ้ระเบิดล่อมันต้องเล็งดีๆนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคนคือเราสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วนะครับคือมันเอาไว้แอบได้โคตรเนียนนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดซุ่มยิงที่โคตรดีเลยนะครับทุกคนคือมันสามารถเอาไว้ซุ่มยิงคนที่ไปเมืองพีคได้นะครับอ้าวคนเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ก่อนเฮ้ยมันเล็งเราหรือเล็งใครอ้าวมันเล็งระเบิดล่อ
มะเร็งระเบิดล่อต้องตายต้องตายต้องตายคือเขาไม่เจอผมอ่ะทุกคนเขาไปยิงระเบิดล่อเฉยจุดต่อไปนะครับจะอยู่ที่อู่เรือนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาขึ้นแท่นสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะเล็งตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเล็งแป๊บหนึ่งได้ยังได้ยังได้แล้วนะครับปล่อยปล่อยต้องได้ต้องได้เฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยเออคือเราถึงพอดีเลยนะครับเป็นไงทุกคนคือจุดนี้นะมันอยู่สูงมากๆอ่ะแล้วก็เราเนี่ยสามารถหมอบทีนี่คือไม่มีใครเจอนอกจากมันจะขึ้นมาตามเรานะครับเนี่ยดูดิคือมันเนียนมากๆนะครับทุกคนจุดนี้นะครับสามารถเอาไว้ซุ่มยิงก็ได้เอาไว้แอบก็ได้นะครับคือเราสามารถมองได้แบบ360องศาเลยนะครับคือมองได้ทุกทิศทางอ่ะทุกคนอ้าวคนนี่ว่าก็วันนี้ผมจะไว้ชีวิตเขาละกันนะครับเพราะว่าผมมาแอบไงถ้าผมมาเล่นธรรมดาเขาตายนานแล้วนะครับทุกคน yeah. เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ9จุดซ่อนตัวซีซั่นล่าสุดของเกาะสวรรค์นะครับซึ่งแต่ละจุดนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนมากๆนะแล้วก็เป็นได้ทั้งจุดแอบแล้วก็จุดซุ่มยิงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมคิดว่ามันเหมาะมากๆเลยนะในการไต่แรงอ่ะคือแบบว่าเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมยิงไม่ค่อยคล่องแต่ว่าอยากติดอันดับนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย